ขับรถตามรถกระบะอีซูซูสีบอลเนี่ยค่ะตามออกไปอะค่ะแล้วก็คือเขาออกไประหว่างการทางแล้วค่ะเหมือนเขาออกไม่พ้นนะคะแล้วก็เลยรถกระบะวีโก้ก็ที่ขนแตงโมค่ะก็เลยขับมาชนใหญ่อะค่ะชนเข้ากลางลำรถทางตรงนี่เป็นรถกระบะวีโก้ที่ขนแตงโมค่ะเป็นรถทางตรงอะค่ะส่วนรถกระบะสีบอลเนี่ยเป็นเหมือนออกมาจากวัดช่อกระถิ่นนะคะอย่างที่เห็นในคลิปเลยอะค่ะแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เลยรู้ไหมว่าเขาออกมาเนี่ยเขาจะมาเข้ามามันในตัวเมืองใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเข้ามาในตัวเมืองตัวเมืองนครสวรรค์นี่นะใช่ค่ะครับแล้วไงต่อแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลงไปดูอะค่ะลงไปดูปรากฏว่าก็คือมีคนนึงกระเด็นออกมานอกรถกระบะสีบอลนะคะกระบะอีซูซูกระเด็นออกมาก็หัวแตกค่ะเลือดออกแล้วก็มีแผลที่ขาค่ะแต่ก็ไม่ได้ก็คือคิดว่าสาหัสนะคะแต่ไม่ตายเพราะว่าไปดูแล้วเขาก็ยังรู้สึกตัวอยู่อะค่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็รถพยาบาลให้มาช่วยเหลืออะค่ะแล้วคนขับที่กระเด็นออกมาไม่ใช่คนขับค่ะเป็นคิดว่าดูจากคลิปแล้วมาจากที่นั่งข้างหลังอะค่ะคนขับอยู่ในรถหมดเลยค่ะอ๋อแล้ววันนั้นเราไปทำอะไรใช่ไหมวันนั้นไปทำบุญให้ตาค่ะแต่คนนี้เหมือนจะออกมาจากงานบวชนะคะอ๋อออกมาด้วยกันเนี่ยนะขับตามกันมาแล้วอยู่เขาขับออกเลยค่ะอยู่เขาขับออกเลยครับผมเดี๋ยว